สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.มนูญชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณอภิชัยนะครับเป็นเซลล์เมนเจอร์ของบริษัท Stormaster ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบเก็บกักสินค้าทั้งหลายนะครับเทคโนโลยีต่างๆแล้วเป็นเทคโนโลยีของเยอรมันด้วยวันนี้ท่านและคณะมาเยี่ยมชมวิทยาลัยของเราท่านประทับใจอะไรบ้างแล้วท่านจะร่วมมืออะไรกับวิไลในการสร้างแล็บเรื่องระบบอัตโนมัติในการเก็บสินค้าแล้วมีกี่ประเภทติดตามผมมาครับสวัสดีครับครับผมอภิชัยมงคลนิมิตครับเป็นเซลล์แมเนเจอร์จากบริษัท Stormaster นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมที่วิทยาลัยแห่งนี้ก็รู้สึกประทับใจในเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งมีความแตกต่างและน่าสนใจนะครับในเรื่องของด้านการให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับทำให้มีสกิลหรือว่ามีทักษะในการเอาไปใช้ในการทำงานนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับในส่วนของด้านนักศึกษานะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับถ้านักศึกษาท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ที่วิทยาลัยแห่งนี้นะครับส่วนในส่วนของบริษัทของทางผมนะครับบริษัท Stormaster บริษัทเรานะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน product สินค้านะครับเป็น automate storage หรือว่าเราเรียกว่าเครื่องจัดเก็บสินค้าอัตโนมัตินะครับที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับก็จริงๆแล้วในส่วนของบริษัทเราเป็น authorized distributor นะครับขออนุญาตครับก็คือเป็น authorized distributor ของทางแบรนด์นะครับยี่ห้อ Cardec Remstar นะครับเป็นของเยอรมนีนะครับก็โรงงานอยู่ที่เยอรมนีเลยนะครับของเราสามารถที่จะนำเสนอในส่วนของการลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในสโตร์ใน warehouse คลังสินค้าได้หรือแม้กระทั่งจะใช้ในส่วนของด้านเก็บพวกอะไหล่ spare part maintenance ก็ได้ด้วยนะครับในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ใช้นะครับมีทั้ง automotive electronic นะครับ food beverage นะครับหรือว่าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมแม้กระทั่งในส่วนของงานด้านราชการนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของโรงงานกระสาบหรือว่าในกลุ่มของท่าอากาศยานนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้ดังนั้นของโปรดักต์ของเราสามารถที่จะออกแบบดีไซน์นะครับความเหมาะสมในการใช้งานให้กับทางลูกค้าได้ทุกรูปแบบทุกอุตสาหกรรมนะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถติดต่อในส่วนของด้านบริษัท Stormaster ได้เลยนะครับทางเรายินดีเข้าไปนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับกลุ่มของสินค้าของทางลูกค้าได้โดยตรงเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ